สวัสดีครับผมตั๊บปฐวีกับรายการอาริรีวิววันนี้เราอยู่กับรองเท้ารุ่นใหม่จากแบรนด์ Puma นะครับซึ่งนั่นก็คือ Puma Future 7 Ultimate Special Edition ครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปพูดถึงตัวเทคโนโลยีว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงอัปเกรดขึ้นมาบ้างสำหรับ Puma Future 7เนี่ยผมขอเล่าถึงสตอรี่เบื้องต้นก่อนเกี่ยวกับตัวรองเท้าสิ่งที่คนเห็นตรงนี้เลยสีของเขาเนี่ยเขาให้คำจำกัดความมามันคือสีที่เซอร์สีที่เป็นสีเรียกน้ำย่อยสีที่ปล่อยออกมาเป็นสเปเชียลนะครับถ้าจะถามว่ามันออกเป็นโทนสีไหนล่ะนะครับมันก็จะเป็นโทนออกสีน้ำเงินเข้มสีกรมท่านะครับหรืออะไรคนอาจจะมองว่าเป็นสีม่วงเข้มก็ได้นะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นสีกรมท่านะครับก็จะมีสีอื่นๆด้วยที่ผสมผสานนะครับเข้ามาในลวดลายต่างๆบริเวณรอบตัวรองเท้านี่ก็จะมีสีม่วงสีส้มแบบนี้นะครับในตัวลวดลายต่างๆนะฮะสำหรับสีทีเซอร์สีเรียกน้ำย่อยที่ปล่อยออกมาเป็น Special Edition ของ Puma Future 7ตัวนี้นะครับ2 Brand Ambassador ของ Puma ครับผมจะสวมใส่คู่นี้ลงสนามคนแรก Jack Grealish ปีกซ้ายจาก Manchester City และอีกคนหนึ่งก็จะเป็นตัวรุกจาก Arsenal นั่นคือทาง Kai Havertz จะเป็น2คนที่สวมรองเท้าคู่นี้ลงสนามในช่วงวัน Boxing Day ต่อกันที่เรื่องของเทคโนโลยีกันบ้างเริ่มกันที่ตัวของ Upper ก่อนนะครับตัวของ upper ตรงนี้นะครับบริเวณตรงนี้ในส่วนของ upper เนี่ยมากับเทคโนโลยี stretching knit นะครับก็จะเป็นผ้า knit นะครับที่ถูกอัปเกรดขึ้นมาใหม่ให้ซัพพอร์ตเกี่ยวกับเรื่องของความกระชับในการสวมใส่มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่านั่นอาจจะไม่ใช่ตัวเมนหลักที่เขาอัปเกรดขึ้นมาเมนหลักมันคือตรงนี้ครับผมสังเกตตรงนี้เลยที่เป็นแถบตรงนี้เป็นตัวค่อยๆถ้าใครจำกันได้หรือใครเป็นสาวกสตั๊ดของทางแบรนด์ Puma อยู่แล้วจะรู้ว่า Puma Future รุ่นเดิมเนี่ย Puma Future Ultimate ตัว Power Tape ตัวนี้นะครับในรุ่นเดิมจะอยู่บริเวณด้านข้างตรงนี้นะครับจะเป็นเหมือนอารมณ์รูปสายฟ้าในรุ่นเดิมนะแต่ว่า Puma Future 7ตัวนี้เนี่ยเขายกขึ้นมาเอาวางไว้ตรงบริเวณด้านหน้าที่เป็นหลังเท้าตรงนี้นะครับตรงโซนเชือกรองเท้าเลยนะฮะคือเขาบอกว่ามันเหมือนเป็นการรวมศูนย์นะครับยกขึ้นมาเปลี่ยนตำแหน่งเป็นการรวมศูนย์ power tape นะครับจะช่วยในเรื่องของการล็อกซัพพอร์ตบริเวณข้อเท้าได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับคือเปลี่ยนตำแหน่งเพื่อซัพพอร์ตข้อเท้าโดยเฉพาะการย้ายตำแหน่ง power tape มาไว้ด้านบนเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะสวมใส่ได้สบายมากยิ่งขึ้นกระชับข้อเท้ามากยิ่งขึ้นแต่ว่าตรงบริเวณด้านข้างอาจจะสบายมากขึ้นส่วนต่อมานะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับบริเวณผิวตรงนี้ผิวสัมผัสเรื่องของการทัชนะครับเกี่ยวกับการเล่นลูกฟุตบอลนะครับการเลี้ยงการส่งการยิงเขาก็มากับเทคโนโลยีนะครับเรียกว่า power print นะครับ power print ก็จะมีสังเกตได้ว่ามันจะมีความเคลียร์มากขึ้นนะเหมือนเขาปรับให้มันเคลียร์มากยิ่งขึ้นผมสัมผัสตรงนี้มันจะดูลื่นขึ้นจากรุ่นเดิมนะครับเหมือนเปิดผิวสัมผัสในการสัมผัสบอลให้มีโซนรับความรู้สึกได้ดีมากยิ่งขึ้นแล้วก็อาจจะมีเพิ่มเกี่ยวกับตรงนี้นะครับมีเม็ดยางด้านข้างมีสองข้างทั้งข้างเท้าด้านในด้านนอกนะครับก็นั่นแหละก็จะช่วยของเรื่องการควบคุมการคอนโทรลเลยต่อมาจะเป็นในเรื่องของชุดพื้นบ้างละชุดพื้นเนี่ยเอาง่ายๆสั้นๆชุดพื้นเดิมกับตัว Puma Future Ultimate รุ่นเก่าก็ตัวชุดพื้นนะครับมากับเทคโนโลยี Dynamic Motion System กับชุดพื้นที่เป็นปุ่มผสมเหมือนเดิม FGAG นะครับเหมือนรุ่นเก่าก็คือถอดชุดพื้นกันมาเลยอ่ะนะฮะแล้วก็วัสดุก็เป็น PEVA นะครับที่เน้นเรื่องของความเบาน้ำหนักเบาเป็นพิเศษแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะอยู่ด้านในเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับพื้นรองเท้าแผ่นรองรองเท้าเดี๋ยวผมขออนุญาตถอดนี่นะฮะแผ่นรองเท้านี่เลยนะครับก็เขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีนาโนกริปจะช่วยในเรื่องของแรงส่งแล้วก็เป็นส่วนของรองรับที่รองรับแรงกระแทกด้วยแล้วก็เวลาเปลี่ยนทิศทางฉับพลันนะเคลื่อนไหวอยู่แล้วเปลี่ยนทิศทางฉับพลันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่คอยช่วยในเรื่องตรงนั้นด้วยนะครับนี่เป็นเทคโนโลยีนาโนกริปสำหรับแผ่นรองรองเท้าและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของเรื่องเทคโนโลยีที่โดนอัปเกรดขึ้นมาหลักๆสรุปอีกทีก็น่าจะเป็นเรื่องของ power tape
ำแหน่งที่ย้ายมานี่คือหลักเลยนะครับที่อัปเกรดแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ดูคลิปนี้แล้วอยากจะจับจองเป็นเจ้าของ Puma Future 7 Ultimate Special Edition คู่นี้ต้องบอกว่า Exclusive มากๆนะครับสำหรับเรื่องของการจำหน่ายเพราะว่าที่อาริฟุตบอลจะมีจำหน่ายแค่ที่เดียวในประเทศไทยนะครับซึ่งจะวางจำหน่ายในวันที่26ธันวาคมนี้กับ4ช่องทางหลักนะครับหน้าร้านขาย3ที่นะครับ1เลยคือสยามสแควร์สาขาสยามสแควร์สาขาเมกะบางนาสาขาสเปลรังสิตและช่องทางที่4คือช่องทางออนไลน์นะครับสินค้าจำนวนจำกัดนะครับ Exclusive จริงแต่ว่าไม่ต้องลงทะเบียนคือคุณสามารถมาที่หน้าร้านแล้วก็ซื้อได้เลยนะครับแต่ของอาจจะมีจำนวนจำกัดถ้าอยากซื้ออยากเป็นเจ้าของอาจจะต้องรีบนิดนึงส่วนราคาอยู่ที่คู่ละ 8,000 บาทสำหรับเจ้าตัว Puma Future 7 Ultimate Special Editionคู่นี้นะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมตะปัทวีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับรายการอาริรีวิวสวัสดีครับ